สนับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับผมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Speed Rider นะครับกับช่อง True Vision 691นะฮะตอนนี้พี่ตั๊กยังอยู่กับเรานะครับพร้อมกับตัวจัดตัวเต็มเลย BMW R1200 นะครับแล้วก็กิจกรรม Iron Man กิจกรรมที่เรียกได้ว่าเรียกไงสร้างคนเหล็กใช่ป่ะมันจะเป็นอย่างไรเนี่ยยังคุยในเบรกแรกยังไม่จบนะก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรต่างคิดถึง X-Speed โซบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นกล่อง GLP อะไรโหแรงสั่งได้เอ้ากล่อง GLP มีหมวกมายังไงเนี่ยหมวกหล่อครับตัดไปพี่เอาหมวกใส่แล้วสบายจริงนะหมวกบุนดิชเอาอย่างนี้ดีกว่ามันมีได้มีหมวกอย่างเดียวมีนี่ด้วยมีพวงกุญแจแห่คุณจวงครับแห่คุณจวงอะไรนะแห่คุณจวงเดี๋ยวขึ้นไปเล่นบนเทวีพวงกุญแจก๊อปขึ้นไปเล่นบนเทวีไปพวงกุญแจอะไรนะเทวีอ๋อเวทีพวงกุญแจกับหมวกกับหัวซะอีกเอ้าเอากับหางไม่ใช่เหรอกับหางซะแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าของแจกพี่เอามาแจกใช่ไหมอันนี้ครับมีชุดเลยสำหรับแฟนรายการที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับเราเปิดสายนะครับเรามีคำถามง่ายๆพี่เอาอะไรดีเอาง่ายๆเลยครับระยะทางพี่เมื่อกี้พี่บอกไปแล้วระยะทางทั้งหมดเป็นระยะทางเท่าไหร่การแข่งขันกี่กิโลแล้วว่ากี่กิโลตั้งแต่ภูเก็ตถึงเชียงใหม่เดี๋ยวบอกไปกิโลดีกว่าเอาแค่1ไมล์พอไม่ต้องบอกกิโลเดี๋ยวบอกไปกิโลเขางงวันเดย์วันไมล์วันเดย์อันนั้นงงหนักกว่าเดิมอีกเอาง่ายๆครับคำถามมันก็ต้องยากหน่อยอันนี้ก็ยากนะวันไมล์อ่ะ 1,000 ไมล์ค่ะเท่าไหร่นั่นแหละไม่รู้อะไรก็ละประมาณนั้นแหละชื่อรายการก็นั่นแหละง่ายๆครับง่ายๆง่ายๆไม่ได้ใบนะเอาง่ายๆส่ง SMS เข้ามาในรายการนะครับเดี๋ยวเราถามว่าระยะทางที่ใช้แข่งขันเนี่ยในงาน Iron Man ครั้งเนี้ยระยะทางเนี่ยเป็นกี่กิโลเป็นกี่กิโลนะครับเดี๋ยวฟังแล้วจะสับสนไอ้ไมล์หรือว่าจะเป็นกิโลนะครับระหว่างภูเก็ตถึงเชียงใหม่นะครับใช้ระยะทางเดินทางกี่กิโลเอางี้อยากให้มันรวบสนุกกันเยอะเปิดสายแล้วครับใช่เพราะว่าเขาแข่งพันไมล์ใช่ป่ะ SMS เข้ามาได้บอกว่าเป็นหมวก official นะครับครับผมรวมทั้งเปิดสายแล้วก็ SMS เข้ามาพูดคุยหรือว่าใครอยากซักถามเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมที่เกิดขึ้นครั้งนี้นะครับพูดคุยกันได้แล้วมาต่อกันดีกว่าเมื่อกี้แอบช่วงพักโฆษณาแอบถามถึงบอกว่ามีของรางวัลด้วยใช่รางวัลใหญ่ซะด้วยใช่ครับคือรางวัลที่1นะครับของแต่งกุญจลิตมูลค่า 100,000 บาทโอ้เป็น BM เนี่ยครับกุญจลิตก็คือว่าให้เงิน 100,000 บาทครับเป็นกิฟต์วอเชอร์เป็นกิฟต์วอเชอร์สำหรับที่จะเอาไปแต่งครับมูลค่า 100,000 บาทครับจัดมาเลยครับครับผมมีรางวัลด้วยนี่แล้วรางวัลต่อไปครับรางวัลที่2ก็มูลค่า 50,000 แล้วก็รางวัลที่3ก็มูลค่า 20,000 บาทแล้วก็ 10,000 บาทแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นรางวัลปลอบใจก็จะมีให้ครับทุกคนมีของติดไม้ติดมือกับไปแน่นอนกับใครที่มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ครับผมโอ้โหไม่ธรรมดานอกจากสนุกด้วยแล้วยังของรางวัลเร้าใจอีกของแต่งมูลค่า 100,000 บาทแต่ว่าทุกคนจะมีเขาบอกมีใบรับประกันให้ทั้งหมดไม่ใช่ใบรับประกันใบรับรองใบรับรองว่ามีใบเซอร์ให้ครับใบเซอร์ว่าเนี่ยในครั้งหนึ่งเนี่ยเราเคยขี่ระยะทาง 1,600 กิโลนะ24ชั่วโมงครับผมแล้วก็มีเหรียญครับแล้วก็มีเหรียญรางวัลให้มีของที่ระลึกให้ครับเมื่อกี้เฉลยไปแล้ว 1,600 กิโลโถยประสาทถามไม่ได้เฉลยไม่ได้เฉลยไม่ได้อะไรเขาพูดเนี่ยเราคุยกันบอกว่า 1,000 ไมล์ครับผมอะไรต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมเจ๋งๆที่เกิดขึ้นนะใครที่ใช้ BM อยู่พลาดไม่ได้เลยนะครับผมและนี่มีสปอนเซอร์ร่วมในการทำกิจกรรมเนี่ยแน่นอนว่าต้องมีคนมาร่วมด้วยมีอะไรยังไงบ้างครับครับผมก็อย่างแรกเลยก็ต้องขอบคุณทาง BM W Thailand นะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับผมแล้วก็เป็นเรื่องของยาง MyStart ครับผมครับทางททแล้วก็ขอบคุณทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับที่ได้อำนวยความสะดวกเรื่องของเส้นทางครับผมแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเฮลกับชูเบิร์กที่เราได้เป็นดิสทริบิวเตอร์ก็ทางเยอรมันเองก็เข้ามาสนับสนุนรายการนี้แล้วก็ผู้บริหารของทางวุฒิฤทธิ์เองก็เข้ามาร่วมการแข่งขันเองนะครับเป็นหมายเลข IRM 001โดยที่จะใช้รถมอเตอร์ไซค์คันนี้สัมผัสให้คันนี้อารมณ์กิจกรรมแบบนี้ที่บอกสปอนเซอร์มีโซ่ DID ด้วยใช่ครับโซ่จักรยานDID ด้วยนี่เพื่อนผมเลยนะครับครับแล้วก็อีกสปอนเซอร์นึงก็คือจะเป็นโซ่ DID ครับผมครับแล้วก็เป็นสปอนเซอร์รายหลักของที่นี่ด้วยครับผมนะครับครับต้องบอกว่ากิจกรรมเจ๋งๆอย่างนี้น่าสนใจนะค่าสมัคร 5,500 บาทเท่านั้นใช่ครับให้พี่ย้ำอีกทีเชิญชวนเลยเชิญชวนผ่านทาง
รายการเราเนี่ยถ้าใครใช้ BM อยู่ต้องทำไงพี่สนใจร่วมกิจกรรมนี้สนใจร่วมกิจกรรมนะครับก็เข้ามาที่www.wonderlitthailand.com หรือว่าเข้ามาที่หน้า Facebook Wonderlit Thailand ก็ได้ครับหรือว่าจะเข้ามาสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ที่หน้าร้านหรือที่โชว์รูมก็ได้เหมือนกันครับผมครับสามารถสมัครได้หลายช่องทางนี้เลยนะครับนี่ขึ้นหน้าจอให้ครับผมรับประกันครับว่าเป็นครั้งหนึ่งนะครับที่จะทำให้คนขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยประทับใจแล้วก็เราได้ทำตามความฝันที่เราคิดว่าเราสามารถทำได้ครับครับผมพี่ตั๊กถามนิดนึงคือถ้าไอตัวที่พี่ตั๊กบอกว่าอะไรนะตอนแรกคิดไปแบบว่ายิ่งกว่านี้มันกว่านี้มันยังไงพี่คือจริงๆแล้วนะครับรายการเนี้ยอาจจะเป็นลักษณะการขี่รถมอเตอร์ไซค์ส่วนตัวของตัวเองคือเราขี่คันเดียวเราต้องดูแลทุกอย่างเราต้องเมเนจเวลาต้องเมเนจถังน้ำมันไอ้ตัวเชื้อเพลิงทุกอย่างผมงมีคอนเซปต์คล้ายๆกับทางการแข่งแบบปารีสดักการ์ครับคือถ้าปล่อยตัวปุ๊บทุกอย่างคุณต้องเมเนจทั้งหมดคุณจะเติมน้ำมันปั๊มไหนคุณจะอะไรรถพยาบาลไม่มีนะเพราะว่าคุณต้องดูแลคือเราจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับแต่ทางBMW บอกว่าขอนะขอเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับผมก็เลยจัดให้ขอให้เรื่องเซฟตี้เขาเรื่องเซฟตี้ก่อนใช่ครับถ้าเอาแบบถ้าแบบไปอิงแบบปารีสก้ามมันจะโหดเกินไปใช่ใช่ครับใช่นี่ผมบอกว่านี่เอาสุขนานกลัวมันจะรัดกันไปทางได้ใช่งานนี้นะฮะแม่บ้านร้องไห้ครับทำไมเราบอกว่าขี่คนเดียวไม่ใช่ไปลืมย้ำอีกทีว่ามีเงื่อนไขใช่ไหมการจัดครั้งนี้ขี่คนเดียวก็คือขี่คนเดียวคือที่ขี่คนเดียวครับเพราะว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัยครับเพราะว่าขี่ทางไกลนะครับการแบกน้ำหนักกันอะไรเนี้ยคือผมก็อยากจะให้เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยมากที่สุดครับผมให้ผู้ขี่คอนเฟนเซอร์กับเส้นทางไม่ใช่แม่บ้านมีเหตุคุณพ่อบ้านเนี่ยจะไม่ได้ไปก็เพราะงานนี้แหละเมียครับให้ภรรยาไปคนเดียวญาติไปทริปได้ไหมครับไปเนี่ยไปแข่งเนี่ยฉันไปด้วยได้ไหมซ้อนไปด้วยกติกาบอกไว้แล้วไม่ได้แต่จริงๆก็ต้องบอกว่ามันมีกติกาอยู่แล้วก็ในเรื่องความปลอดภัยจริงๆผมแก้ปัญหาลักษณะนี้ให้กับทางพ่อบ้านมีการแก้ปัญหาด้วยต้องทำไงพี่ดินนิ้วโรงแรมที่ผมจัดให้ที่เชียงใหม่อย่าบอกนะห้องพักไปรอเลยไปรอที่นู่นเลยไปรอเชียงใหม่จัดเตรียมห้องพักไว้ให้พี่จัดโรงแรมไว้ให้พ่อบ้านด้วยมียิงนะผมบอกต้องมียิงกันบ้างอ่ะเอาง่ายๆเอาง่ายๆคุณแม่บ้านทั้งหลายก็ไปรอได้เลยครับอย่างสุขสบายอยู่ด้วยง่ายๆนะถ้าอยู่ภูเก็ตตีไปเลยครับนั่งรอไว้เลยอยู่กรุงเทพก็บินไปเลยไปรอไปเลยไปจ่ายเพิ่มไหมครับก็อยู่ในอันนี้อยู่แล้วอยู่ในแพ็กเกจป่ะฮะครับจะบวกเพิ่มนิดหน่อยจะบวกเพิ่มนิดหน่อยครับรู้สึกว่าจะประมาณ 1,000 บาทครับครับพี่พูดไปจบพูดค้างไว้เรามีเปิดโรงแรมไว้ให้แล้วก็สตันนิดนึงแล้วก็ให้แม่บ้านมาอยู่ครับอ๋อจะได้ทําเหมือนแม่บ้านเหมือนโรงแรมจะได้รู้ไว้ไงว่าเฮ้ยไม่ใช่ว่าไปแค่เฉพาะคนเดียวฉะนั้นแล้วแม่บ้านก็สามารถที่จะติดสอยห้อยตามไปได้ใช่ครับโอ้ยโลกโลกครับแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ในห้องให้ด้วยเซอร์ไพรส์อีกเซอร์ไพรส์ในห้องคืออะไรคืออันนี้บอกไม่ได้ครับเซอร์ไพรส์ให้คุณแม่บ้านไม่ได้เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์พ่อบ้านกับบ้านนะเซอร์ไพรส์แม่บ้านเซอร์ไพรส์อาหารอร่อยอร่อยสปากาแฟอะไรอย่างงี้ที่ไปรอที่นู่นเป็นของที่ระลึกครับเอาง่ายๆเป็นของที่ระลึกครับโอเคเป็นของที่ระลึกครับก็เป็นกิจกรรมครั้งแรกป่ะครับที่ครับเป็นกิจกรรมครั้งแรกครับแล้วก็ยังไม่เคยมีกิจกรรมลักษณะแบบนี้ในเมืองไทยครับผมเป็นครั้งแรกไม่เคยได้ยินเหมือนกันน่าจะเป็นครั้งแรกเหมือนกันแล้วครั้งแรกนะฮะที่ครับผมแล้วก็จะมีชาวต่างชาติเนี่ยมาประมาณ10ท่านครับก็ตอนนี้ที่คอนเฟิร์มแล้วก็มีจากดูไบเนี่ย4ท่านครับแล้วก็ที่เหลือจะเป็นมาเลเซียกับสิงคโปร์ส่วนผู้บริหารทางเยอรมันเนี่ยผมถือว่าผมไม่นับครับผมก็จะเรียกว่ามีผู้ที่สนใจกิจกรรมนี้เดินทางจากต่างประเทศเข้ามาร่วมกิจกรรมมากมายใช่ครับใช่ครับครับผมอ่ะเจ๋งเลยนะกับกิจกรรมนี้นะครับไอ้นิดนึงพี่เวลายังเหลืออยู่อ่ะให้ฝากถึงร้านหน่อยเรื่องราวเกี่ยวกับของแต่ง BM หรือว่าอะไรยังไงอุปกรณ์ที่เมื่อกี้พี่ว่าครับผมก็ในส่วนของวันดลิตนะครับทางไมบูติกเนี่ยเป็นดิสทริบิวเตอร์ครับผมเป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ของแต่งเนี่ยก็จะสำหรับรถ BMW ครับมีทุกรุ่นครับมีทุกแบบนะครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมีสต็อกพร้อมครับไม่ต้องรอสินค้าครับมาก็ได้เลยครับผมครับร้านอยู่ที่ไหนพี่ร้านอยู่ตรงโครงการเดอะจังชั่นครับตรงเส้นรามอินทรา
นวมินตัดใหม่ครับผมอยู่ใกล้ๆทางแฟชั่นไอแลนด์เช่นรามอินทรานวมินแล้วมันจะมีแยกขวาที่ตัดใหม่ใช่ครับที่ตัดซ้ายมือตัดใหม่เรียบกับไอ้มอเตอร์เวย์อะใช่ครับก็ที่จอดรถสะดวกครับจอดรถยนต์ได้ประมาณ80คันครับโอ้โหร้านใหญ่มากถ้างั้นนี่เดี๋ยวผมขอย้อนไปหน่อยนึงว่ายังไม่ได้บอกเลยว่ารับสมัครกี่คันตอนนี้ที่ตั้งเป้าไว้ประมาณ100คันแต่ตอนนี้มีผู้มาสมัครแล้ว60คันครับผมโอ้ก็เหลืออยู่10คันใช่ครับเดี๋ยวจะเริ่มอะไรวันไหนเมื่อไหร่ครับแล้วก็การร่วมกิจกรรมเนี้ยเราจะเริ่มวันที่25 26เดือนกุมภาพันธ์ครับแล้วก็เราจะรับสมัครวันสุดท้ายเนี่ยวันที่15มกราคมคือเหตุผลที่ว่าวันที่15มกราคมเนี่ยคือเราจะต้องเตรียมทั้งของรางวัลเตรียมทั้งของชำร่วยของเซเนียร์ทุกอย่างให้กับทางผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านครับครับผมเรามีเวลาอยู่ตอนนี้มี60แล้วถ้ามันสมัครมาเกินอย่างนี้เราจะยังไงพี่คือจริงๆอ่ะผมจะขอที่100คนครับเพราะว่าเรามองด้วยว่าเราต้องจัดการเรื่องของความปลอดภัยให้มันได้มากพอครับเพราะว่าถ้าเกินนั้นเนี่ยบางทีเดี๋ยวอาจจะดูแลบกพร่องทางผู้ร่วมกิจกรรมได้ไม่ทั่วถึงครับครับผมเป็นครั้งแรกด้วยนะก็อยากทำให้มันดีที่สุดแหละใช่ครับแล้วกิจกรรมแบบนี้มันมีในต่างประเทศไหมครับแบบนี้สไตล์นี้มีครับแต่ว่าเขาจะใช้ชื่อเป็นรายการอื่นแล้วก็ลักษณะการขับขี่เนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็น1วันอาจจะเป็น5วัน7วันแต่ว่าขี่ติดต่อกันก็เป็นลักษณะนั้นก็มีเหมือนกันครับก็เรียกว่าแบบนี้เป็นครั้งแรกในเมืองไทยเลยใช่ครับโอ้โหใช่ครับเราเนี่ยคนอึดไงเขาบอกไอออนเนี่ยไอออนแมนแลนลี่แมนแลนลี่ครับครับโอ้โหเจ๋งเก้าคุณตู่เงียบเลยยังไงก็นี่แหละก็ฟังพี่ตั๊กพูดก็เลยกำลังคิดเลยว่าอยากจะไปต้องไปซื้อ VM ก่อนใช่อยากไปได้ครับพี่ตู่ซื้อก่อนไม่นี่เราก็มีเอ้ยจริงๆพี่ผมถามขอถามนิดนึงเพราะผมรู้ว่าเดี๋ยวนี้ BM มีให้เช่าเอฟโมตลาดมีรถให้เช่าเนี่ยกำลังจะพูดยังไงเช่ารถไปได้ไหมได้ครับคือไม่จำเป็นว่าต้องเป็นเจ้าของรถใช่ไหมครับเพราะว่าหรือว่าจะเอารถเพื่อนไปอะไรอย่างนี้ก็ได้ได้ครับเพราะว่าทางดูไบที่มาเนี่ยเขาก็เช่ารถหมอใช้รถที่นี่ใช่ครับแต่ว่าเพื่อนได้ความสบายไปเพราะว่าเราลงทะเบียนเพื่อนรถไปเซอร์วิสฟรีอ่ะเราใช้อย่างเดียวก็เอาก็เป็นข้อแรกเปลี่ยนไงเซอร์วิสฟรีป่ะล่ะอย่างขี่ให้อ่ะแล้วก็ยอดเสียตังค์ให้มันห้าใบแต่ก็มีข้อแม้ว่าขี่คนเดียวนะห้ามสลับเปลี่ยนตัวห้ามอะไรอย่างนี้มีกฎกติกาอยู่ถ้าอยากรู้รายละเอียดก็เข้าไปที่ของเขามี GPS มีอะไรก็ GPS ผมก็เปลี่ยนทางไงขับรถประกบแล้วก็โดดข้ามปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหนี่ใครเห็นก็แล้วไปเมื่อคืนก๊อปดูหนังเยอะหน่อยพี่ขี่ขึ้นหลังกระบะมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นความภูมิใจไม่มีใครอยากทำอะไรงั้นหรอกแล้วมาถึงเวลารับใบเซอร์ไปคุยกับเพื่อนเสียฟอร์มอีกจ้างเขาขี่ระหว่างทางไม่ใช่ต้องทำด้วยตัวเองกิจกรรมเนี้ยมันเป็นความภูมิใจครั้งหนึ่งในชีวิตที่ขี่รถระยะทางประมาณนี้วันเดียวต้องให้จบด้วยภูเก็ตถึงเชียงใหม่ใช่24ชั่วโมงไม่ธรรมดานะ24ชั่วโมงตลอดทางพักทุกๆ200ก็มีเช็คพอยต์อยู่เส้นทางเนี่ยเป็นเส้นทางดำหรือเส้นทางฝุ่นเส้นทางดินเลนหรือยังไงครับผมว่าแล้วพี่เขาวางไว้สนุกแน่นอนวางรูทไว้สนุกแน่นอนคือด้วยระยะทางที่มันยาวอยู่แล้วเนี่ยคือถ้าเกิดว่าจะไปออกแนวออฟโรดเนี่ยระยะเวลาเนี่ยจะไม่พอครับซึ่งผมได้กำหนดเป็นเส้นทางเมนหลักทั้งหมดเมนหลักหมดเลยครับอย่าลืมนะอะไรที่สนุกนะนี่ผมคิดเผื่อนะจากภูเก็ตนะตอนนี้ภูเก็ตอากาศเป็นไงฝนตกครับฝนตกเข้ามาช่วงกรุงเทพเริ่มร้อนเริ่มร้อนขึ้นร้อนพอเลยกรุงเทพไปเริ่มจะหนาวขึ้นจะถึงเชียงใหม่หนาวพาราเซตามอลนะตกไปด้วยจริงๆนะครับก็อย่างที่บอกตอนนี้ก็เริ่มทายผลเข้ามาแล้วนะฮะว่ากี่กิโลนะครับเมื่อสักครู่เอลิเมนต์หายไปพักหนึ่งแต่มาทีนี้โอ้โหมันรัวเลยกี่เซอร์มันค้างอยู่สามารถไม่มีรางวัลกี่รางวัลย้ำอีกทีว่ากิจกรรมครั้งนี้ที่จัดขึ้นนะครับว่าวิ่งจากกรุงจากภูเก็ตไปเชียงใหม่เชียงใหม่ครับระยะทางทั้งหมดกี่กิโลนะครับก็มีแจกหมวกกับพวงกุญแจจาก Wanderlist รู้สึกว่านี่ก็มาเกินแล้วนะมีอยู่5ใบใช่มั้ยครับเดี๋ยวเราเล่นแรนดอมเอาแรนดอมเอาครับแล้วบอกจริงๆเนี่ยต้องซื้อของ Wanderlist นะถึงจะได้นะพวกเนี้ยไม่งั้นแต่นี่ไม่มีขายนะไม่มีขายนะนี่ครับอันนี้คือพวงกุญแจนะฮะแพคุณจวงฮะอ่ะนี่นะครับประมาณนี้ถ้าใครสนใจผลิตภัณฑ์ของ Wanderlist ก็สามารถไปที่ศูนย์ช็อปได้ใช่ครับจะสามารถไปที่ช็อปได้ครับ SMS เนี่ยคือสามารถที่จะสอบถามได้หรือว่าโฟนอินเข้ามาทักทายพี่ตักได้นะไม่เพียงแต่ว่ามาทายรางวัลอย่างเดียวมาพูดคุยเรื่องสินค้าเรื่องของที่แล้วก็ที่เขาขายอยู่ที่ตัวที่ร้านมีอยู่ก็ได้ครับเรื่องกิจกรรมก็ได้ครับสนใจตรงไหนติดตรงไหนเอ๊ะมันจะยังไงสามารถสอบถามได้ครับครับผมบอกแล้วครับไม่จำเป็นต้องมีรถนะครับยืมเพื่อนหรือเช่าก็ได้สำหรับคนที่อยากจะไปจริงๆนะขี่รถก็
อย่างเราไม่มีตังค์ซื้อในรถคันนั่งล้านอย่างร่วมบรรยากาศอย่างนี้มันจำเป็นต้องล้านเขาบอก BM ทุกรุ่นพี่ไอ้ธนาพี่ไปไหมพี่ยังไม่ไปเลยตั้งแต่เรื่องชุดแต่งตัวนี่คือก็ชุดเซฟตี้เหรอครับใช่ครับก็ขอให้เป็นชุดสำหรับการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ครับก็เป็นรองเท้าสำหรับขี่รถมอเตอร์ไซค์เป็นกางเกงสำหรับเสื้อกาใช่ครับเป็นเสื้อกาหมวกกันน็อกถุงมือเรียบร้อยก็สามารถแต่ไม่ต้องถึงขนาดเลสซิ่งสูตรเลยไม่ต้องจะตายสัก200กิโลแรกมันร้อนมากครับครับผมจริงนะเป็นเรื่องราวดีๆที่เอามาฝากคุณผู้ชมนะครับรวมทั้งโอกาสหน้าต้องขออนุญาตแวะเวียนไปเยี่ยมเยียนที่ช็อปที่ช็อปด้วยพาคุณผู้ชมไปดูของแต่งนะเขาบอกเฉพาะ BM ทุกอย่างนะทุกรุ่นด้วยเขาบอกตั้งแต่รุ่น R 25 26มีหมดจนถึงรุ่นปัจจุบันน่ะโชว์รูมก็ติดกันเลยนะคือเป็นตอนแรกเปิดเฮลก่อนใช่ไหมเฮลนี่คือเป็นชุดตั้งแต่หมวกยันรองเท้านะฮะแล้วนิ่งเกียร์แล้วก็ด้านข้างเป็นวูดลิสซึ่งเฮลเนี่ยก็อย่างที่หมอที่ไปเขาใหญ่มาผมก็ได้ใส่ชุดไปจะเปิดอร่อยจะเปิดอีกแบรนด์ด้วยชูเบิร์กชูเบิร์กหมวกกันน็อกจริงๆเข้าไปดูอุปกรณ์ไลนิ่งเกียร์หมวกกันน็อกนะครับรวมทั้งชุดแต่งคอนเซ็ปต์ที่ร้านเนี่ยเราจะทำเป็นแบบแกลเลอรี่ครับคือที่ร้านจะจัดเป็นแบบแกลเลอรี่ครับโอ้โหน่าสนใจฟังอย่างนี้แล้วใครมีโอกาสก็เรียนเชิญด้วยที่ร้านก็จะมี PR สวยๆอยู่คุณเจมมาเฟียเจมมาเฟียใช่ครับมีบอสฉายานี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะคือต้องเข้าไปลองดูครับว่ามาเฟียยังไงครับลองครับไปลูกค้าเข้าไปส่องเฟซกันก็ได้นะครับเข้าไปส่องเฟซหน่อยกวางซุปเปอร์วูแมนเราจะรู้ว่าเธอมาเฟียยังไงครับอ๋อมีฉายามีที่มาที่ไปด้วยที่มาที่ไปอ่ะสุดท้ายต้องขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับคุณตั๊กครับครับคุณก็อย่าลืมกิจกรรมดีๆนะครับ Iron Man Rally นะครับ1 day 1000 ไมล์ครับผมนะครับก็จากภูเก็ตถึงเชียงใหม่เลยทีเดียวฮะวันเดียวจบใครอยากสนใจก็สอบถามเข้าไปได้นะครับที่อะไรเว็บไซต์ Wunderlich นะครับก็คือนี่ก็บอกว่าตอนนี้เราก็มีแขกรับเชิญรออีกอยู่ในเบรกหน้ายังมีเรื่องราวฝากคุณผู้ชมอีกใช่เพราะว่าถ้าเผื่อว่าไม่อยากใส่ปี๊บจะใส่นะเป็นเป้เดี๋ยวคุยกันนะฮะในเบรกหน้านะครับช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดียวช่วงหน้าพลาดไม่ได้กับรายการ Speed Rider ครับครับผม